เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูนะคะที่อินเดียค่ะเมื่อต้นสัปดาห์เราก็ให้ชมไปแล้วว่าช่วงนี้เขามีการเปิดรับสมัครตำแหน่งงานค่ะแล้วก็คนนี่ไปล้นเลยนะนี่เป็นอีกเหตุการณ์นึงนะคะอีกบริษัทนึงค่ะเป็นบริษัทขนถ่ายสัมภาระของบริษัทแอร์อินเดียแอร์พอร์ตเซอร์วิสเขาประกาศรับพนักงานค่ะไว้ขนถ่ายสัมภาระกลายเป็นสถานการณ์โกลาหลค่ะนี่ผู้สนใจแห่ไปสมัครกันมากกว่า 25,000 คนสำหรับตำแหน่งที่ประกาศรับ 2,216 อัตรานะคะก็เป็นปัญหาในการจัดการแล้วค่ะนี่ค่ะมีล้มบริษัท Air India Airport Service ค่ะนะอาจจะเป็นเพราะบริษัทนี้ด้วยป่ะด้วยบริษัทแต่ว่าน่าจะดูดีอ่ะเนี่ยค่ะโอ้ไปกว่า 25,000 คนนะคะเป็นการสมัครงานแบบ walk in ค่ะฝูงชนก็เบียดเสียดยัดเยียดกันเพื่อจะไปถึงเคาน์เตอร์กรอกใบสมัครและสัมภาษณ์ค่ะ บางคนเนี่ยนะรอนานหลายชั่วโมงไม่ได้กินข้าวกินน้ำก็เป็นลมก็มีค่ะนี่คือที่อินเดียค่ะคุณผู้ชม อันนี้คือเราเห็นทำให้เราเห็นความสำคัญของงานขึ้นมาเลยนะค่ะดูคนที่ต้องการงานเนี่ยโอ้โหเงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยฮะเงินเดือนเนี่ย 20,000 ถึง 25,000 รูปีตกประมาณ 8,600 ถึง 10,000 กว่าบาทค่ะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็ได้ประมาณ 13,000 บาทเมื่อรวมเบี้ยเลี้ยงอะไรต่างๆแล้วฮะนะเนี่ยเยอะขนาดเนี้ยค่ะอันนี้ที่อินเดียแล้วก็พูดถึงเรื่องงานเนี่ยเมื่อวานนี้กระทรวงแรงงานโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ฮะระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแล้วก็บริษัท CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะเพื่อยกระดับการบริหารแรงงานด้วยมาตรการด้วยแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรในประเทศไทยพูดง่ายๆก็คือจะเป็นการยกระดับการดูแลผู้ใช้แรงงานครับทั้งสภาพการจ้างสภาพการทำงานป้องกันการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับนะให้มีการคุ้มครองสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชนนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญฮะแล้วก็ได้กับความร่วมมือจาก CPF เพราะว่าเขามีคอนแทคฟาร์มมิ่งไงนะอันนี้กระทรวงแรงงานเมื่อวานนี้ฮะท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์รัชกิจประการนะไปเป็นประธานนะเรื่องฟาร์มสุกรนะส่วนเรื่องของการยกระดับนะสินค้าในบ้านเราด้วยเทคโนโลยีด้วยงานวิทยาศาสตร์นะคือปัจจุบันเนี่ยนอกจากผลิตคนไปป้อนให้กับเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแล้วเนี่ยเรื่องของการเอาความรู้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญฮะกระทรวงอว.กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่คือเกลือครับเกลือทะเลไทยรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีได้มีนโยบายให้ยกระดับขับการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยการเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสนับสนุนนะให้กรมวิทยาศาสตร์บริการยกระดับคุณภาพเกลือทะเลไทยค่ะให้สามารถส่งออกสู่ตลาดโลกนะก็จะส่งเสริมเกษตรกรให้มีรายได้คุณภาพชีวิตดีขึ้นค่ะนะนำการทำนาเกลือทะเลในไทยเนี่ยเป็นอาชีพท้องถิ่นค่ะมีภูมิปัญญานะแต่ในขณะเดียวกันเอาวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยเสริมอ่ะค่ะคุณหมอรุ่งเรืองกิจภาติอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดเผยว่าได้มีการลงนามข้อตกลงว่าด้วยการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างเกลือทะเลกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะแล้วอันเนี้ยมันจะเป็นการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาวิธีทดสอบเกลือทะเลให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตรคือเกลือทะเลธรรมชาติค่ะแล้วก็จะมีการขยายขอบข่ายการรับรองในรายการตะกั่วและแคดเมียมในตัวอย่างเกลือด้วยนะคะก็จะสามารถที่จะจำหน่ายเกลือทะเลที่มีคุณภาพสูงทดแทนการนำเข้าเพราะบางส่วนเราต้องนำเข้านะเกลือคุณภาพสูงอะแล้วจะขยายการส่งออกไปสู่ตลาดต่างประเทศเช่นที่ไหนบ้างเขาส่งออกที่ไหนกันกัมพูชาเวียดนามพม่ามาเลเซียปี65มูลค่าการส่งออก 1,145 ล้านนะฮะค่ะไม่ใช่น้อยนะนะเพราะงั้นก็เอาวิทยาศาสตร์เนี่ยมายกระดับในการตรวจสอบคุณภาพค่ะแล้วก็พูดถึงวิทยาศาสตร์งานใหญ่ของอว.ครับงานอว.แฟร์พิ
ศษสุดฮะจะมีโดรนแปลอักษรเฉลิมพระเกียรตินะโดรนกว่า500ลำฮะจะนำมาแสดงให้ได้รับชมกันด้วยที่ลานกลางน้ำศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะวันที่22กับ23 2วันนะครับ2วันที่จะโชว์โดรนค่ะโอ้โหนี่แต่ว่างานมี22ถึง28กรกฎาคมนะคะนี่โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติแล้วก็อวฮะสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับจัดพิเศษสำหรับงานนี้โดยตรงฮะ2วัน22กับ23สำหรับโดนนะฮะค่ะนะแต่สำหรับงานอวแฟร์ตั้งแต่วันที่22จนถึง28กรกฎาคมมีหลายบูธนะที่หลายท่านเนี่ยเชื่อว่าจะอุ้มลูกจูงหลานไปดูยกตัวอย่างค่ะนี่มีอิมเมอร์ซีฟฮะสร้างแรงบันดาลใจด้วยวิทยาศาสตร์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความคิดสร้างสรรค์นะแล้วก็มีโรบอทเห็นไหมจะมีโรบอทมาโชว์เพียบเลยในงานนี้นี่น่าสนุกอันนี้น่าสนุกค่ะเผื่อใครในอนาคตเราอาจจะต้องใช้โรบอทเนี่ยเป็นแม่บ้านนะนอกจากโรบอทแล้วก็มีนี่เครื่องปริ้นสามมิติค่ะคือทุกวันนี้ง่ายมากนะพิมพ์ป๊อปป๊อปป๊อปแป๊บเดียวขึ้นรูปนะนี่คือตัวอย่างบางส่วนนะในงานอวอร์แฟร์22ถึง28กรกฎาคมเป็นการเติมเต็มนวัตกรรมนะวิทยาศาสตร์นะที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้และเป็นอนาคตทางเศรษฐกิจด้วยมาได้ทุกวัยฮะ22ถึง28กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะชมฟรีตลอดงานค่ะน่าสนใจมากนะคะวางแผนแปลนคิวให้ดีค่ะและนี่คือทั้งหมดของข่าวมีคมประจำวันนี้นะคะเดี๋ยวปิดท้ายย้อนกลับไปสู่ธรรมชาติดีกว่าค่ะแต่ว่าเป็นความสามารถพิเศษของหมูน้อยหมูเนี่ยพิกเนี่ยลิตเติ้ลพิกเนี่ยเขาโชว์เล่นฮูลาฮูปค่ะนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันผมชอบกินหมูนะวันนี้นะคะเราทั้งคุณและทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ